กาวสดใสของหญิงสาวเหยื่อค้ากามจากบาเรนผสมกับรอยยิ้มบนใบหน้าปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเธอได้พูดถึงแม่และลูกสาวรวมถึงสิ่งที่ฝันไว้หลังจากนี้ให้ทีมข่าวสปริงนิวได้ฟังในระหว่างพาเดินทางกลับที่เมืองศรีมหาโพธิ์จังหวัดบ้านเกิดด้วยอิริยาบถสบายๆดูคลายความกังวลต่างๆซึ่งต่างจาก 2-3 วันก่อนหน้านี้เมื่อเขาใกล้จุดหมายมากขึ้นทีมข่าวสัมผัสได้ถึงความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจตามแบบฉบับของเธอที่มีให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นโดยไม่ปิดบังความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ถูกถ่ายทอดด้วยอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นทันทีที่พบหน้าลูกสาวคนโตไม่ต่างจากเธอที่ตื่นตันใจเมื่อได้พบหน้าผู้ให้กำเนิดอีกครั้งจนนำมาสู่น้ำตาแห่งความยินดีหอยแมลงผู้นึ่งปลานึ่งและแกงเขียวหวานไก่เมนูที่ลูกสาวชื่นชอบถูกปรุงอย่างสุดฝีมือของผู้เป็นแม่วัย58ปีเพื่อต้อนรับลูกกลับบ้านนับเป็นอาหารมื้อแรกที่สองแม่ลูกได้ทานร่วมกันเหมือนเมื่อก่อนนับเป็นมื้อที่อร่อยและอิ่มใจที่สุดอีกครั้งหนึ่งของชีวิตความสุขใจในคืนนี้แม้จะยังลบรอยทุกข์ระทมในอกของผู้เป็นแม่จากชะตากรรมของลูกที่ถูกหลอกไปตกนรกบนดินกับการค้าประเวณียังดินแดนต้นไม้เดียวดายกลางทะเลทรายนานถึงครึ่งเดือนแม่ทำทุกอย่างพอเขากลับมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่ไปแม่ก็จะพาเขาไปบนบานไปด้วยเหรอครับแม่เต็มอกเลยแม่บนที่ไหนไปมั้งแม่บนพระพิฆเนศที่นครนายกแม่มันเป็นพระพิฆเนศแล้วก็อันภาวนาทุกวันไม่เป็นอันนอนไม่ได้นอนคิดมากนอนแต่ว่ามันนอนไม่หลับอ่ะแม่เคยแบบพอแต่แรกแม่ไปแม่ก็รู้สึกคิดมากอยู่พอรู้ข่าวแม่ทำอะไรนั่งมือคิดมากแม่บอกตัวแม่คิดมากเพราะว่าแม่มีลูกสาวเขาคนเดียววินาทีนั้นมีความหวังไหมครับว่าลูกสาวจะกลับเข้ามาตอนแรกผมฟังแล้วแม่จะเหมือนแบบคิดทีแรกว่าแม่ว่าไม่มีความหวังแต่พอแม่อธิษฐานโปรก้าโปรกระหม่อมแม่รู้สึกมันมีพลังใจขึ้นว่าแม่ต้องได้กลับมาหาแม่เป็นแบบว่าผู้หญิงที่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่นี้แบบว่าตัวต่อลักษณะนี้ไหมไม่มีนะแม่ไม่เคยได้ข่าวแม่ไม่เคยได้ข่าวแม่มันได้ข่าวครั้งนี้กับลูกแม่เนี่ยครั้งแรกแล้วแม่ก็เสียความรู้สึกอย่างที่ไม่เคยเสียความรู้สึกแบบนี้มาก่อนทำให้แม่คิดมากแล้วแม่ทองอยากแบบถ้ารู้จักคนนี้แม่อยากถามว่าทำไมทำได้ยังไงทั้งที่บอกว่ารู้จักกันเป็นเพื่อนกันแต่ทำไมทำเพื่อนได้ลงคอแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปล่อยไม่ได้อุ่นไอรักในอ้อมกอดแม่ครั้งนี้ทั้งเธอและแม่ต่างหวังให้เกิดขึ้นชั่วนิรันดร์และให้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นเพียงฝันร้ายที่รอวันจางให้เป็นบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญก่อนจะช่วยกันประคับประคองเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทีมข่าวสปริงนิวส์รายงานเดี๋ยวช่วงนี้